ต่อส่วนสวนสัตว์กลางเมืองโป้งเดียวจอดสวนสัตว์กลางเมืองโป้งเดียวจอดนะคะว่าด้วยเรื่องของหมูเด้งค่ะที่ก่อนหน้านี้ออกมาเรียกร้องนะบอกว่าเอ๊ะเราไปริดรอนสิทธิ์หมูเด้งหรือเปล่าควรปล่อยเขาสู่ธรรมชาติของกลุ่มพีต้าที่ออกมาเรียกร้องค่ะการ์ตูนนี้นะคะก็มีฝรั่งหัวทองค่ะถือป้ายอยู่บอกว่าปล่อยหมูเด้งคืนป่าส่วนเจ้าจอดนะคะที่เป็นเพื่อนกับหมูเด้งนะคะก็มาคุยเลยบอกว่าเนี่ยน้องหมูเด้งเอ็งอย่าไปฟังไอ้พวกพีต้ากูอ่ะเก็บมะพร้าวอยู่ดีๆมันก็ทำกูตกงานเหมือนกันน่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปฟังก็ทำหน้าที่สร้างความบันเทิงต่อไปค่ะคือดูพีต้าเนี่ยตอนนี้ถูกทำให้กลายเป็นเรื่องโจ๊กไปเลยนะนะแล้วหมูเด้งกับลิงนี่นะฮะอันนี้มีอยู่จริงนะลิงที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยคือเขาชอบไปที่บ้านของหมูเด้งแล้วหมูเด้งมีพัฒนาการนะช่วงหลังมีฟ้องแม่ด้วยในฟ้องแม่นะเพราะลิงจะมาแย่งอาหารนะเนี่ยแล้วเราคลิปนี้นะฮะฟ้องแม่แล้วหมูเด้งเนี่ยไล่เองเลยนะไม่กลัวแล้วนะทุกวันนี้เนี่ยเห็นไหมจะไปสวบเนี่ยเดินใส่เลยเนี่ยเนี่ยแล้วหมูแล้วลิงเป็นฝ่ายวิ่งหนีฮะเนี่ยถ้าเขาพลิกได้แม่มันมาอีกแล้วแม่ดูเลยสิแม่อย่ามัวแต่กินอันเนี้ยชัดแม่อย่ามัวแต่กินแกไอ้จ๊อไปเดี๋ยวนี้นะแต่แอบอยู่หลังแม่นะมันกัดลงมาอีกแม่จะไม่ทำอะไรจริงเหรอแม่จะเอาแต่กินไอ้จ๋อไอ้จ๋อไปแล้วเนี่ยไปบ่นแม่อีกแม่หมูเด้งช่วงหลังนี้เริ่มฟ้องแม่นะค่ะนี่ดูดิ้นด้วยแบบไม่ยอมอ่ะนะหวงอ่ะแม่ไม่หวงนะโจน่ากินไปเรื่อยนะแต่ลูกเนี่ยหวงฮะไม่ยอมนะหมูเด้งเนี่ยค่ะอันนี้น่ารักมากฮะเขาก็ได้รู้จักเรียนรู้สังคมสัตว์เหมือนกันนะส่วนอันนี้เป็นคลิปเก่าก่อนหน้านี้ไงตอนที่จ๋อเริ่มลงมาแล้วหมูเด้งตอนเด็กกว่านี้นะค่ะตอนนั้นยังไม่รู้ไอ้เจ้านี่มันตัวอะไรนะว่าจ๋อมาทำไมกลายเป็นเจ้าจ๋อเนี่ยเป็นฝ่ายสั่งสอน สั่งสอนหมูเด้งใช่ค่ะว่าหรือเจ้าจ๋อนี่มันจะมาแย่งผลไม้กินหมูเด้งอยู่เฉยๆนะหมูเด้งตกใจอ่ะน่าสงสารมากFC หมูเด้งนี่น้ำหูน้ำตาไหลแต่ไม่ต้องกลัวแล้วฮะล่าสุดนะล่าสุดเดี๋ยวกลายเป็นแบบเมื่อสักครู่แล้วเป็นหมูเด้งนี่ไล่แล้วทีนี้นะเห็นไหมทุกชีวิตจะต้องมีการเรียนรู้แล้วก็การเติบใหญ่ขึ้นมาต่อไปหมูเด้งไม่ฟ้องแม่แล้วเดินทางอ่ะนะเดี๋ยวไล่สวบเองเลยเขี้ยวกำลังจะขึ้นนะแล้วหมูเด้งกับพ่อโทนี่ฮะนะพ่อโทนี่ซึ่งอยู่บ้านข้างนี่เป็นภาพจากแฟนเพจขาหมูแอนเดอะแก๊งฮะล่าสุดพ่อโทนี่กับหมูเด้งแล้วก็ใส่อิโมจิรูปหัวใจค่ะคือความผูกพันเนอะนะแล้วก็มีบางช่วงนะที่หมูเด้ง อยู่ด้วยแล้วก็พ่อกับแม่เนี่ยคุยกันแบบอีอ๋อนะในส่วนคลิปที่ขาหมูแอนเดอะแก๊งลงล่าสุดนะเขาบอกว่าอาบน้ำให้ก่อนเถอะตามองไม่เห็นแล้วมองทางไม่เห็นแล้วดูสิฮะนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมต้องฉีดน้ำให้ตลอดเวลาค่ะนะเพราะว่าร่างกายของเขาเนี่ยผลิตนะคะผลิตเมือกออกมาเคลือบผิวเคลือบตัวนะคะจะหน้าไปนู่นไหมโจนาคงนึกว่ามีอาหารให้กินอีกเมื่อวานนี้คงได้เห็นไปแล้วนะครับว่ามีฝรั่งนะเป็นผู้หญิงจากนิวยอร์กเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาหาหมูเด้งแล้วก็ประทับใจมากนะฮะคือไม่ใช่แค่มีฝรั่งคนเดียวมีคนแบบนี้อยู่อีกหลายคนนะบางคนเนี่ยมาเที่ยวแล้วก็รู้ว่าหมูเด้งก็ไปดูรวมไปถึงนักท่องเที่ยวเอเชียของเราด้วยเห็นไหมไม่ได้มีเฉพาะตะวันตกคนเอเชียของเราเองจีนฮ่องกงนะเดินทางไปเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมากขึ้นด้วยเพราะโดนหมูเด้งตกนะเพราะว่าสื่อออกไปเนี่ยทุกเรียกได้ว่าทุกทิศทางนะทั้งสื่อตะวันตกสื่อตะวันออกนะลงเรื่องราวของหมูเด้งอย่าง ABC News เนี่ยนะทำเป็นสกู๊ปเลยนะเนี่ยเขามาถ้าสัมภาษณ์หมูเด้งได้เขาสัมภาษณ์หมูเด้งไปแล้วอ่ะนะก็คุยกับทางผู้บริหารนะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะฮะก็ทำให้หมูเด้งนี่โด่งดังมากนะแล้วก็นอกจากผู้หญิงที่เดินทางมาเยี่ยมหมูเด้งนะก็จะมีอีกส่วนหนึ่งฮะในโลกตะวันตกตอนนี้คือเขาพยายามปั้นเพนกวินเนี่ยขึ้นมาแข่งกับหมูเด้งนะแล้วมีสุภาพสตรีชาวเบอร์ลินเยอรมันนะ
ได้มีการทำคลิป TikTok คนนี้เขาตั้งคำถามว่าทำไมหมูเด้งดังทั้งที่ลูกฮิปโปแคะเยอรมันก็มีของเราก็มีแล้วก็โชว์ด้วยในเบอร์ลินลูกฮิปโปแคะชื่อว่าโทนี่ชื่อเหมือนพ่อหมูเด้งเลยทำไมคิดตั้งชื่อแบบนี้เขาก็เลยคิดได้ว่าลูกฮิปโปแคะของพวกฉันเนี่ยมันเกิดเดือนมิถุนาก่อนหมูเด้งเกิด1เดือนเนี่ยแต่ทำไมฉันไม่ได้ยินเรื่องแบบนี้เรื่องโทนี่ในบ้านของฉันเลยฉันอยากจะชื่นชมบ้างทำไมโทนี่ไม่ดังเขาก็เลยวิเคราะห์ว่าหมูเด้งเนี่ยดังเพราะว่าอะไรแล้วเขาตั้งชื่อไงจริงๆเนี่ยชื่อมันน่ารักชื่อมันเด้งดึงๆเหมือนของกินนะเขาก็เลยบอกว่าแล้วทำไมลูกฮิปโปแคะบ้านเขาเนี่ยไม่ตั้งชื่อน่ารักแบบนี้บ้างทั้งที่ชื่อโทนี่นะแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจจากอันโตนิโอรูดิกเกอร์นักฟุตบอลชาวเยอรมันค่ะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยชื่อน่ารักก็มีนะอย่างเช่นบูเลตเชนแปลว่าลูกชิ้นจิ๋วเนี่ยใช่ไหมแล้วทำไมคุณไปตั้งชื่อแบบนี้บ้างถ้าโทนี่ชื่อว่าลูกชิ้นจิ๋วเธอจะดังมากอันนี้มุมมองของผู้หญิงคนนี้นะคือคิดเข้าข้างตัวเองไงว่าลูกฮิปโปแคะของตัวเองเนี่ยนะถ้าเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันต้องตั้งชื่อให้น่ารักแบบหมูเด้งบูเลตเชนบูเลตเชนลูกชิ้นจิ๋วนะผมไม่เชื่อหรอกนะนี่ขอตอบโต้หน่อยน้องว่าต้องมีหลายอย่างส่วนหลายส่วนประกอบกันนะเพราะว่าพอคลิปนี้ออกมานะก็มีคนไปตอบโต้จริงๆหมูเด้งเนี่ยไม่ได้ดังเพียงเพราะชื่อหมูเด้งแต่เขาอากัปกิริยาท่าทางความธรรมชาติและสีชมพูที่แก้มที่เหนียงที่คอนะน่ารักนะอย่าคิดจะมาแข่งด้วยการตั้งชื่อเลยใจเย็นๆตีตั๋วมาเลยตีตั๋วมาพี่ต้องรอดูนะปรากฏการหมูเด้งนี่ก็อาจจะทำให้หลายๆที่นะเอ้ยเราต้องหัดตั้งชื่อที่มันเป็นจุดสนใจขึ้นมาแต่ชื่อนี่โหวตนะต้องชื่นชมมวลมหาประชาชนนะอย่างคนไทยในความละเอียดความน่ารักก็คือให้ทุกคนมีส่วนร่วมก็เลยมีการโหวตกันนะและอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือพี่เลี้ยงของหมูเด้งเนี่ยแหละเป็นคนที่ถ่ายทอดความน่ารักออกมาซึ่งทางองค์การสวนสัตว์นี่ก็ยกย่องเชิดชูนะเป็นเจ้าที่ยอดเยี่ยมเลยนะนะคือมีไอเดียแบบนี้นะแล้วก็มีนโยบายจากรัฐมนตรีให้เข้าไปเสริมแล้วก็จะเพิ่มจุดขายอะไรตรงไหนอีกไปหนุนส่งเสริมแล้วหมูเด้งเนี่ยต่อให้อะไรนะเปลี่ยนเป็นบูเลตเชนนะเยอรมันนะคือยังไงก็ก๊อปปี้ไม่ได้หรอกนะเพราะว่าหมูเด้งตอนนี้กลายเป็นติดตลาดโลกไปเรียบร้อยไปทุกวงการอย่างนี้คือล่าสุดนะในคอนเสิร์ตนะอันนี้เป็นคอนเสิร์ตหนึ่งคอนเสิร์ตใหญ่แบบนี้เลยนะโอ้โหเล่นกันแบบจัดเต็มนะแล้วดูคนนะคนเต็มหมดเดี๋ยวกล้องก็จะแพนมานะเนี่ยคอนเสิร์ตใหญ่ๆแบบนี้เลยนะไม่ใช่ในผับในสถานบันเทิงนะเหมือนที่มาเลเซียก่อนหน้านี้นี่ในคอนเสิร์ตใหญ่เลยนะปรากฏว่าหมูเด้งเนี่ยถูกเชิญไปโชว์ตัวด้วยนะถูกเชิญไปโชว์ตัวอยู่บนจอครับอ๋อนะเนี่ยเดี๋ยวดูถัดไปฮะแล้วที่น่าสนใจคือพอขึ้นมาแล้วเนี่ยทุกคนรู้จักหมดอ่ะรู้จักไม่มีใครงงเลยแล้วเขาก็น่ารักตรงให้เกียรติมีชื่อกำกับว่าหมูเด้งด้วยแล้วล่าสุดฮะวันก่อนเนี่ยเราเห็นภาพที่กรมสมเด็จประเทศค่ะเป็นโมเดลหมูเด้งที่ศูนย์เศรษฐกิจใช่ไหมค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฮะนี่ครับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งกำกับดูแลองค์การสวนสัตว์เนี่ยค่ะก็ไปที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริแล้วก็อุ้มหมูเด้งด้วยนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการมีนโยบายให้ไปสนับสนุนแล้วก็มีการมอบรางวัลให้กับผู้ดูแลหมูเด้งค่ะนี่รัฐมนตรีฮะเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะอันนี้จากเรื่องหมูเด้งซึ่งถือได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้ทรูเลย
ดังไปทั่วโลกนะตอนนี้นะตอนนี้กลายเป็นว่าไปเจอฮิปโปแคลสที่ไหนในใจออกมาเลยหมูเด้งซึ่งจริงๆอาจจะไม่ใช่หมูเด้งแต่เรียกหมูเด้งไว้ก่อนผมว่าดีไม่ดีนะนายกแพทองธารไปประชุมนานาชาตินี่นะอาจจะมีคนมาถามหมูเด้งก็ได้นะมาชมเอาจริงๆไม่ว่าจะเป็นนักข่าวหรือผู้บริหารประเทศอื่นอ่ะก็จะชวนคุยไงอ๋อที่ยินเรื่องหมูเด้งช่วงนี้ต้องอ่านโพยในการตอบด้วยต้องผ่านตาบ้างนะผมว่านะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ